สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหม่ำโมโหสุดอัดอั้นมากลั่นว่าจะไม่พูดมันต้องพูดรับลำบากจริงๆตอนจบมีพีคเรียกว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถือว่าเข้าสู่ขั้นวิกฤตโดยแท้จริงเพราะนับวันแนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและไม่มีทีท่าที่จะลดลงแถมหลายธุรกิจต้องปิดกิจการเส้นพิษโควิดไม่เว้นแม้แต่คนในวงการบันเทิงก็โดนผลกระทบพิษโควิดด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดนักแสดงตลกชื่อดังหม่ำจกมกขอระบายความอัดอั้นตันใจโมโหแบบสุดๆพร้อมเปิดใจว่าจะไม่พูดแล้วมันต้องพูดทุกคนพูดหมดแล้วกูต้องพูดมันลำบากจริงๆกี่ปีมาแล้วดูนี่แหกตาดูก่อนจะมาถึงจุดพีคเล่นเอาหลายคนเงือบหนักเพราะหม่ำแอบบ่นภรรยาที่ชอบใช้ล้างจานเผยว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเองมากองให้กูล้างกูพ่อบ้านกูตลกระดับต้นๆของประเทศนี้ไม่สำเนียกไม่สำนึกเลยเหรอบุญคุณของผัวเนี่ยจากนั้นภรรยาก็เดินเข้ามาทำเอาหม่ำถึงกับไม่ทันได้ตั้งตัวหน้าเปลี่ยนสีรีบนั่งลงล้างจานอย่างรวดเร็วก่อนจะล้างจานไปปาดน้ำตาไปแถมยังแอบบ่นภรรยาตลอดแบบคำๆว่าเวรกรรมของกูคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าใครคิดแต่งงานคิดให้ดีท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ฮาใหญ่ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ฮากันยกใหญ่ถือเป็นคลิปขำๆที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่หลายคนเครียดหนักขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ